ว่าไหลหินนะคะก็คือตัวนี้เป็นไมล์แมปที่นำเสนอเกี่ยวกับส่วนที่มีเกี่ยวข้องกับโครงการนะคะเริ่มต้นจากผู้เกี่ยวข้องนะคะก็คือจะมีพระสงฆ์แล้วก็ผู้นำชุมชนแล้วก็รวมถึงทีมวิจัยก็คือทีมวิจัยของ CBR นะคะแต่หลักที่สำคัญก็คือครูแล้วก็นักเรียนนะคะเพราะว่าเราจะนำวิดีโอตัวนี้ค่ะไปเผยแพร่สู่ที่นักเรียนให้นักเรียนแล้วก็ให้ครูได้นำไปใช้ในการขยายผลต่อไปนะคะจากนั้นก็ลงมาถึงของการจัดการงานศพนะคะก็จะมีหลากหลายประเด็นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะซึ่งการจัดการงานศพเนี้ยค่ะเราก็ไปเรียนรู้เรื่องของการจัดการงานศพบ้านไหลหินนะคะถึง3งานเพื่อที่จะปูพื้นของนักวิจัยให้ทราบถึงการจัดการงานศพของบ้านไหลหินก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะนำมาสู่ในเรื่องของกระบวนการนะคะตรงนี้จะมีกิจกรรมถึง8กิจกรรมนะคะแต่ว่าตัวนี้เราขออุบไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะนำเสนอในแผนต่อไปนะคะหลังจากนั้นนะคะก็มาลงถึงการตัดต่อวิดีโอนะคะก็จะมีขั้นตอนการตัดต่อวิดีโอหลากหลายขั้นตอนนะคะจนได้วิดีโอที่เราจะใช้ในการตัดต่อก็คือโปรแกรม Adobe Premiere นะคะจากนั้นนะคะการขยายผลนี่ก็คือเป็นการขยายผลลงสู่ชุมชนแล้วก็โรงเรียนนะคะในลักษณะของ2ทางนะคะก็คือชุมชนตรงนี้ก็คือเป็นชาวบ้านแล้วก็เป็นการนำเสนอถึงกระบวนการก็คือว่าวิดีโอนั้นจะประกอบไปด้วย2เรื่องนะคะก็คือเรื่องที่1ก็คือเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการงานศพส่วนอีกเรื่องนึงก็คือนำเสนอในเรื่องของกระบวนการนะคะเพื่อที่จะให้นำไปใช้ในเรื่องของการต่อยอดหรือว่าผู้นำชุมชนสามารถที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนของแต่ละชุมชนนะคะหลังจากนั้นเข้าสู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อที่จะนำไปขยายผลหรือว่าให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนนะคะก็คือเด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้านะคะก็คือถ้าหากว่าเราปูพื้นจากเด็กขึ้นไปแล้วก็ไปสู่ปูพื้นให้เด็กรู้จักในเรื่องของการเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าการทำงานที่การดำรงชีวิตที่อยู่ในความพอดีอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนนี้ที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ดีค่ะจากนั้นนะคะจะเป็นในเรื่องของโซเชียลแมปนะคะค่ะตัวนี้จะเป็นโซเชียลแมปนะคะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับการเข้าการเข้าไปการเข้าถึงชุมชนนะคะก็คือทีมวิจัย3ท่านนะคะก็คือเราเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนนะคะจากนั้นเข้าไปพบประสงค์ผู้นำชุมชนแล้วก็มีการเรียนรู้เรื่องการจัดการงานศพบ้านไหลหินนะคะเพื่อที่จะเอามาวิเคราะห์แล้วก็นำโครงเรื่องตัวเนี้ยนำเนื้อหาที่ได้นะคะมาทำการวางโครงเรื่องค่ะหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกับอาจารย์นะคะเพื่อที่จะชี้แจงที่มาของโครงการให้ทราบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการมีอย่างไรอะคะหลังจากนั้นคือเมื่อเราลงไปพื้นที่เสร็จแล้วนะคะก็คือเรายังนำเอาสาขาวิชาของตัวเองเนี่ยค่ะเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงการทำงานเพื่อชุมชนนะคะมีการเผยแพร่สู่เว็บไซต์ของโครงการนะคะชื่อว่าเว็บ ld69.com นะคะเอกสารที่แขกผู้มีเกียรติที่ได้ไปอาจจะยังไม่ครบแต่ว่าอาจจะค้นหาจากในเว็บเพิ่มเติมได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะจะเป็นตัวนี้จะเป็นการนำไปใช้ของวิดีโอนะคะก็คือเริ่มต้นจากว่าเราทำวิดีโอ2เรื่องใช่ไหมคะก็คือเรื่องรูปแบบแล้วก็เรื่องกระบวนการนะคะการนำไปเสนอแต่ละคนก็คือเราจะเลือกใช้ตามความเหมาะสมว่าเรื่องที่1จะนำเสนอในเรื่องของประเด็นที่เข้าใจง่ายแล้วก็เด็กๆสามารถ
ชัดเจนนะคะคือมีผลเห็นได้อย่างชัดเจนมีปัญหามีแนวทางการแก้ไขแล้วก็ผลที่ได้รับนะคะหลังจากนั้นกระบวนการตัวนี้จะเป็นขั้นตอนการทำงานของโครงการวิจัยของทุน CBR นะคะที่เรามานำเสนอเป็นโครงการที่เราต่อยอดก็คือโครงการรูปแบบการจัดการงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะส่วน3สิ่งที่เราเน้นที่สุดนะคะของการนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการเราก็คือการลงพื้นที่เรามีการลงพื้นที่กันบ่อยมากค่ะแล้วก็มีการทำเอกสารเอกสารในที่นี้คือเอกสารสตอรี่บอร์ดแล้วก็การทำสคริปต์บทพูดการวางโครงเรื่องการทำบทวิเคราะห์นะคะคือทุกเอกสารเราจะมีการวิเคราะห์แล้วก็กัดเกลาออกมาให้เป็นสมบูรณ์แบบและหลังจากนั้นเราก็นำเอกสารตัวนี้เข้าสู่เวทีอีกทีนึงนะคะหลังจากนั้นการทำแลบในที่นี้ก็คือเป็นการทำตัดต่อวิดีโอนะคะก็คือจะมีการตัดต่อวิดีโอมีการพบปัญหามีการหาทางแก้ไขให้เกิดคือให้มีผลอย่างชัดเจนนะคะหลังจากนั้นเราจะไปสู่กระบวนการของการวิจัยของเรานะคะเริ่มต้นจากทีมวิจัยนะคะศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นศึกษาโครงการรูปแบบการจัดการงานศพก็คือโครงการทุนของ CBR นะคะมีการศึกษาตำราเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายทำวิดีโอเพราะว่าเนื่องจากนักศึกษาค่ะยังไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการถ่ายทำวิดีโอนะคะหลังจากนั้นเข้าพบผู้นำชุมชนพระสงฆ์ครูโรงเรียนเพื่อที่จะชี้แจงโครงการให้รับทราบว่าตัวเราเข้ามาในพื้นที่เพื่ออะไรแล้วก็เพื่อขอความร่วมมือแล้วก็ซึ่งผลการ เข้าสู่เวทีนะคะหรือว่าผลการชี้แจงรายละเอียดเนี่ยพบว่าทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะหลังจากนั้นเราเข้าร่วมการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยทุน CBR นะคะแล้วก็เป็นพระสงฆ์หรือว่าผู้นำชุมชนต่างๆนะคะแต่ว่ายังไม่วายก็คือต้องนำวิดีโอไปถ่ายทำด้วยเพื่อที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นคือมาเปิดดูอีกทีนึงเพื่อที่จะใช้ในการเขียนบทสตอรี่บอร์ดอีกทีนึงนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เข้าสู่เรียนรู้เรื่องการจัดการงานศพนะคะเพื่อที่จะถ่ายทำวิดีโอไปด้วยแล้วก็นำฉากนั้นนะคะมาใช้ในการเป็นฉากประกอบการบรรยายของวิดีโอของเรานะคะหลังจากนั้นศึกษาทฤษฎีแล้วก็แนวคิดที่เกี่ยวข้องนะคะของโครงการวิจัยอื่นๆคือโครงการที่มีสื่อวิดีทัศน์นำเผยแพร่ค่ะเพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลหรือว่าดูลักษณะการเดินเรื่องของเขาว่าเขามีการนำเสนออย่างไรแล้วก็มีเอฟเฟกต์การทำงานอย่างไรนะคะจากนั้นเขาวางโครงเรื่องนั้นสองเรื่องร่วมกันนะคะเสร็จแล้วก็จะยกร่างสกิปบทพูดต่อจากนั้นทำบทวิเคราะห์โครงแล้วก็จัดวางนักแสดงนะคะเพื่อที่จะจัดวางเพื่อที่จะให้บทบาทของแต่ละคนตรงกับประเด็นคำพูดเหล่านั้นนะคะแล้วก็มีการปรับแก้ประเด็นให้เหมาะสมนะคะหลังจากนั้นเราได้บทสคริปต์บทพูดทั้งสองเรื่องนะคะก็นำเสนอลงสู่เวทีเพื่อพิจารณาร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้แต่ละคนเนี่ยค่ะสามารถปรับแก้ตามบริบทคำพูดของแต่ละคนเองเพราะว่าเราจะนำสคริปต์บทพูดเหล่านี้ไปให้เขาพูดในการถ่ายทำวิดีโอนะคะหลังจากนั้นถึงมาสู่ขั้นตอนการถ่ายทำวิดีโอบันทึกเก็บข้อมูลวิดีโออย่างแท้จริงนะคะแล้วก็มีการเก็บรวบรวมการเล่นดนตรีพื้นบ้านของเด็กนักเรียนบ้านไหลหินนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้วิดีโอดิบขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็นำวิดีโอเหล่านั้นนะคะมาคัดเลือกแล้วก็ว่าวิดีโอตัวไหนแสงดีหรือว่ามีการพูดที่ดีเป็นธรรมชาตินะคะเราก็นำตัวนี้ค่ะเข้าสู่กระบวนการการตัดต่อวิดีโอส่วนที่ไม่ดีก็คือยังเก็บเอาไว้ค่ะเป็นฐานข้อมูลของเราอีกทีนึงนะคะเสร็จแล้วเข้าสู่กระบวนการตัดต่อวิดีโอแล้วเราก็นำวิดีโอที่ได้นะคะก็คือเราได้วิดีโอมา2เรื่องแล้วใช่ไหมคะเรานำวิดีโอเหล่านี้ค่ะเข้าสู่ชุมชนก่อนเป็นครั้ง